ที่ราบคาบค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาอยู่กันที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่101กรมทหารสื่อสารที่1เพื่อมาติดตามดูการเตรียมความพร้อมการรอรับน้องๆคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกคือน้องทหารกองประจำการผลัดใหม่ผลัดที่1ทับ67ที่กำลังจะเข้าประจำการเร็วๆนี้ค่ะกระผมร้อยตรีรัศินทองกินผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่101กรมทหารสื่อสารที่1ทางหน่วยฝึกมีการเตรียมตัวการรับน้องๆยังไงบ้างคะก็ทางหน่วยฝึกได้เตรียมเรื่องครูฝึกครับครูฝึกเราทำการทดสอบตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ซึ่งหน่วยฝึกเราสามารถผ่านการทดสอบได้ทุกนายครับทีนี้เรื่องสถานที่ครับหน่วยฝึกก็จัดเตรียมตามที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ทีนี้ครับในผัดนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นครับผู้ชการทหารบกได้เล็งเห็นปัญหาความสัมพันธ์นี้ก็เลยสนับสนุนงบประมาณแล้วก็มอบนโยบายในการให้หน่วยฝึกทั่วประเทศครับติดตั้งมุ้งลวดเพื่อช่วยให้ฐานใหม่ไม่ต้องกางมุ้งเราจำเตียงจะทำให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้จะมีเรื่องสปริงเกอร์น้ำข้างบนครับจะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิเรานอนไม่ให้เกิน 32 องศานี่ตามที่กรมแพทย์แนะนำครับดังนั้นจะมีเรื่องของพัดลมตั้งพื้นครับซึ่งจะเปิดทางหน้าไปทางเดียวกันช่วยให้ลมจากธรรมชาติถ่ายเทได้สะดวกขึ้นครับทางด้านร่างกายและจิตใจล่ะคะทางหน่วยฝึกมีแนวทางการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะครับทางหน่วยฝึกได้มีการจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับรวมถึงมีเครื่อง AED ซึ่งสามารถช่วยน้องๆได้เมื่อน้องๆมีโรคประจำตัวหรือหมดสติหน่วยฝึกจะมีการซักซ้อมการส่งป่วยไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงให้เร็วที่สุดครับนอกจากนี้ทางด้านจิตใจครับตามนโยบายของผู้จัดการทหารบกให้น้องๆได้มีการใช้โทรศัพท์อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครับหน่วยฝึกก็จะเปิดให้ใช้ทุกวันเสาร์อาทิตย์จนถึงเวลาวันปกติซึ่งมีเวลาว่างนะครับนอกจากนี้หน่วยฝึกมีการเปิดโอกาสให้น้องๆนำปัญหาต่างพูดคุยกับครูฝึกในทุกๆวันครับครูฝึกจะได้ไปปรับเปลี่ยนการฝึกและทบทวนการฝึกในวันต่อไปด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือนโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาต่อยอดทางด้านอาชีพอยากทราบว่าทางหน่วยฝึกมีแนวทางด้านนี้ยังไงคะครับทางหน่วยฝึกก็เปิดโอกาสให้น้องได้เรียนผ่านระบบกศร.ซึ่งช่วยให้น้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่ากับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับนอกจากนี้จะมีโครงการเพื่อสอนเพื่อนจะให้น้องๆทางใหม่ที่จบปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ในการสอนน้องทางใหม่บางนายที่อ่านออกเขียนไม่ได้ซึ่งจะช่วยให้น้องได้เรียนผ่านระบบกศร.ได้อย่างง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ทางหน่วยได้ส่งเสริมให้น้องทางใหม่ได้มีการสอบนักเรียนใน10ซึ่งจะช่วยติวส่งเสริมทางด้านร่างกายแล้วพาไปสอบแต่ถ้าน้องไม่สนใจในการต่อเป็นนักเรียน10ก็จะมีอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้น้องทางใหม่มีวิชาชีพหลังจากที่ปลดประจำการไปครับในอีกไม่กี่วันนะคะน้องๆทหารใหม่ก็จะมารายงานตัวลงที่หน่วยแล้วค่ะอยากทราบว่าขั้นตอนเมื่อน้องๆมาถึงค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะครับน้องทหารใหม่ก็จะผ่านกรรมวิธีการรับทหารใหม่ทั้ง8สถานีครับโดยสถานี1น้องจะผ่านจุดคัดกรองโควิดครับเบื้องต้นจากนั้นสถานี2จะลงทะเบียนข้อมูลและเชิญผู้ปกครองเข้ารายกลุ่มตามนโยบายของผู้จัดการทหารบกครับครับส่วนสถานีที่3จะเป็นการถ่ายรูปจำตัวครับสถานีที่4จะเป็นการฝากสิ่งของมีค่าเช่นโทรศัพท์จากนั้นสถานี5จะแจกของเครื่องใช้ประจำตัวและเสื้อผ้าครับหลังจากที่น้องได้รับสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวครับน้องก็จะไปสถานีที่6ในการอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นของที่หน่วยฝึกจัดหาให้จากนั้นก็จะมาสถานีที่7ครับเป็นการคัดกรองความเสี่ยงโรคลมร้อนและจะมีการคัดกรองด้านจิตเวชครับซึ่งจะมีทางศิลปลักษณ์ที่มีความรู้ด้านจิตเวชและคนโรคลมร้อนในการคัดกรองครับจากนั้นจะไปสถานีที่8ครับเป็นการรับข้าวรับน้ำแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนรอการปฏิบัติต่อไปครับกองทัพบกยืนยันว่าเราจะดูแลน้องของเราให้ดีที่สุดให้สมบุกของน้องได้ดูแลมาค่ะเพราะต่อจากนี้เราคือครอบครัวเดียวกันและในตอนต่อไปนะคะพี่ราบคาบข่าวจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมแนวทางการฝึกวิชาที่ใช้ในการฝึกรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกน้องๆ อย่าลืมติดตามรับชมค่ะ